พอหรือยังยังไปดูชนิดที่3ชนิดที่3บุพบทบอกความประสงค์หรือความเกี่ยวข้องจะมีตั้งมากมายนะคะยกตัวอย่างเช่นสำหรับแก่แดเพื่อต่อแต่กับเฉพาะโดยตามเห็นไหมเคยใช้ไหมแก่แดเพื่อต่อกับเฉพาะโดยตามใช้ต่างกันไหมใช้ต่างกันสังเกตให้ดีอ้าวไปดูนี่เลยนักเรียนลองหาให้คุณครูสิอันไหนเป็นคำบุพบทบ้างพ่อทำงานหนักเพื่อลูกดูประโยคแรกก่อนมีคำว่าอะไรประโยคแรกก่อนสีดำๆเห็นไหมคุณครูขึ้นมา4ประโยคด้วยกันประโยคแรกใครทราบยกมือมาวิ่งมาเลยใครทราบวิ่งมาเลยรุ่งหรือดีเพื่อค่ะคำว่าเพื่อประโยคแรกใช่ไหมคะพ่อทำงานหนักเพื่อลูกเพื่อเป็นคำบุพบทบอกความต้องความบอกความเกี่ยวข้องใช่ไหมไม่ใช่ความเป็นเจ้าของเพื่ออะไรเพื่อลูกก็คือบอกความประสงค์หรือความเกี่ยวข้องว่าพ่อไม่ได้ทำงานหนักไปเพื่อใครนะแต่เพื่อลูกเพื่อลูกเพื่อนำหน้าลูกใช่ไหมคะลูกเป็นคำนามเพื่อเป็นคำบุพบทนั่นเองบอกความเกี่ยวข้องหรือความประสงค์นะคะเป็นบุพบทอีกชนิดหนึ่งปรบมือดังๆให้รุ่งฤดีหน่อยค่ะนักเรียนก็อาจจะขีดเส้นใต้หรือใช้สีแดงเน้นให้เห็นชัดเจนว่าคำว่าเพื่อเป็นคำบุพบทบอกความประสงค์หรือความเกี่ยวข้องประโยคต่อไปพ่อถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ใช้คำว่าอะไรเป็นคำบุพบทในประโยคนี้หาสาสมัครเร็วเลยเร็ว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 ค่ะคนสุดท้ายของกลุ่มที่2ออกมาค่ะเร็วค่ะเวลาเหลือน้อยแล้วว่าไปประโยคที่2พ่อถวายพระตาหารเป็นแด่พระสงฆ์คำว่าอะไรเป็นคำบุพบทแด่ค่ะแด่นำหน้าคำว่าพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นคำนามคำนามนะคะคำว่าแด่เนี่ยใช้ต่างกันกับคำว่าแก่ไหมใช้คำว่าแก่พระสงฆ์ได้ไหมพ่อถวายพระตาหารแก่พระสงฆ์ได้ไหมคะทำไมต้องใช้แด่นักเรียนทราบไหมใช้สีเน้นให้เห็นชัดเจนหรือขีดเส้นใต้ก็ได้คำว่าแด่ถูกต้องแล้วคุณครูถามนิดนึงนักเรียนใช้คำว่าแด่มีคำหนึ่งที่สามารถใช้ได้แต่ในที่นี้ทำไมเราไม่ใช้พ่อถวายพระตาหารแก่พระสงฆ์ได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้เพราะพระสงฆ์เป็นพระพระสงฆ์เป็นผู้ที่มีอะไรมากกว่าพ่อศีลมากกว่าเป็นผู้อาวุโสกว่าเป็นผู้ที่มีเป็นพระสงฆ์เป็นฐานะต่างกันใช่ไหมคะเลยใช้คำว่าแด่ใช่ไหมไม่ใช้คำว่าแก่ยกตัวอย่างเช่นคุณครูบอกว่าคุณครูมอบของขวัญแก่นักเรียนครูใช้คำว่าแก่ถูกไหมใช้คำว่าแด่ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรเราว่าคุณครูอาวุโสกว่านักเรียนมีคุณวุฒิมากกว่าใช่ไหมต่างกันเพราะนั้นต้องใช้คำว่าผู้ใหญ่ใช้กับเอาง่ายๆก็คือผู้ใหญ่ใช้กับผู้น้อยให้ใช้คำว่าแก่แต่ถ้าผู้น้อยใช้กับผู้ใหญ่ให้ใช้คำว่าแด่นะคะเพราะนั้นในที่นี้ถูกต้องแล้วปรบมือดังๆให้เพื่อนด้วยค่ะครูมีรางวัลสำหรับเด็กดีครูมีรางวัลสำหรับเด็กดีคำบุพบทก็คือคำว่าสำหรับนำหน้าคำนามก็คือเด็กแต่เด็กในที่นี้ไม่ใช่เด็กทั่วไปเด็กในที่ต้องเป็นเด็กอะไรด้วยเด็กดีมีคำว่าดีเป็นคำขยายคำว่าเด็กนะคะเพราะฉะนั้นนำเอาบุพบทนำหน้า
คำนามคือคำว่าเด็กดีนั่นเองนะคะสำหรับก็จะเป็นคำบุพบทบุพบทบอกความประสงค์หรือความเกี่ยวข้องนั่นเองเกี่ยวข้องยังไงล่ะก็ครูกับเด็กนั่นเองใช่ไหมเขามาโรงเรียนโดยรถยนต์เคยได้ยินไหมเขามาโรงเรียนโดยรถไฟเคยได้ยินไหมส่วนใหญ่ก็จะโดยรถยนต์ใช่ไหมโดยจักรยานอย่างเงี้ยคำว่าโดยเป็นคำบุพบทนำหน้าคำนามคือคำว่ารถยนต์เพราะฉะนั้นบุพบทโดยก็เป็นบุพบทบอกความประสงค์หรือความเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะเขากับรถยนต์นี่เกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวข้องกันใช่ไหมหรือไม่ใช่ผ่านไหมคะผ่านไปดูบุพบทชนิดหนึ่งเวลาเหลือน้อยแล้วเอาตรงนี้นิดหนึ่งก็ได้ครูใหญ่มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีนักเรียนคิดว่าใช้ถูกต้องหรือยังใช้ถูกต้องหรือยังคะใช้ถูกต้องไหมคำไหนเป็นคำบุพบทแก่คำว่าแก่แก่นำหน้าอะไรแก่เป็นบุพบทก็เหมือนกับคำว่าแด่แต่แก่กับแด่ใช้ต่างกันตรงแด่จะใช้ก็ต่อเมื่ออะไรแด่ผู้น้อยให้ผู้ใหญ่นะคะแต่ถ้าผู้ใหญ่ให้ผู้น้อยในที่นี้ก็คือครูใหญ่ใช่ไหมให้ผู้น้อยก็คือใครนักเรียนต้องใช้คำว่าแก่ถูกต้องแล้วนักเรียนเป็นคำนามนะคะมีคำขยายคือที่เรียนดีเนี่ยมาขยายนักเรียนนะคะเป็นกลุ่มคำเลยผ่านไหมผ่านไหมคะผ่านบุพบทชนิดที่4ก็คือบุพบทบอกเวลายกตัวอย่างเช่นคำว่าจนเมื่อแต่ตั้งแต่กระทั่งจนกระทั่งลักษณะของกลุ่มคำก็ได้นะคะที่มาขยายขยายอะไรล่ะก็ขยายคำนามก็ได้ขออภัยเป็นบุพบทที่นำหน้ารีบยิ่งผิดใช่ไหมเป็นบุพบทที่นำหน้าคำนามหรือคำอะไรสรรพนามนำหน้าคำนามก็ได้นำหน้าคำสรรพนามก็ได้เดี๋ยวนักเรียนจะงงไปยกตัวอย่างเลยนะคะยกตัวอย่างแค่ประโยคเดียวนี่มืดไหมเนี่ยมืดหรือเย็นใกล้ค่ำแล้วใช่ไหมเอาเย็นก็แล้วกันโอ้ยไปกรุงเทพมากลับมาทำไมเลยจะกลับบ้านแล้วจะกลับหัวหินแล้วเย็นไหมเนี่ยเย็นเพราะอะไรถึงเย็นเพราะว่ารถมันติดรถติดจนกระทั่งเย็นนะคะเพราะนั้นนักเรียนลองดูสิคำไหนเป็นคำบุพบทคำไหนเป็นคำบุพบทไม่ใช่คำเดียวด้วยเป็นลักษณะของอะไรกลุ่มคำด้วยอะไรคะจนกระทั่งนะคะถ้าให้นักเรียนขีดเส้นใต้นักเรียนก็อาจจะขีดเส้นใต้นี่เลยจนกระทั่งใช้คำว่าจนคำเดียวได้ไหมรถติดจนเย็นได้ไหมทำไมจะไม่ได้ได้ไหมคะได้รถติดกระทั่งเย็นได้ไหมก็ได้นะคะผ่านไหมผ่านไหมผ่านอันนั้นเรียนลองช่วยยกตัวอย่างบ้างสิฉันมาโรงเรียนแต่เช้าได้ไหมได้ไหมคะได้นะคะใช้คำว่าแต่ผ่านไหมผ่านเหลือเวลาประมาณ2นาทีคุณครูให้นักเรียนนำคำบุพบทไปเติมในช่องว่างนะคะคำบุพบทจะต้องนำหน้าคำนามคำสรรพนามนักเรียนสังเกตให้ดีอาจจะใช้เชื่อมคำกริยากับคำนามก็ได้นะคะนักเรียนลองสังเกตเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างในชั่วโมงต่อไปนำคำบุพบทต่อไปนี้ไปเติมในประโยคให้ถูกต้องข้อที่1นักเรียนรีบเขียนเลยเหลือเวลา1นาทีไม่ต้องบันทึกข้อความไม่ต้องบันทึกคำลงไปนักเรียนที่นั่งเติมคำว่าอะไรดีเร็วๆเร็วๆเร็วๆเติมคำว่าชิดผนังใช่ไหมคะชิดผนังเติมคำอื่นก็จะไม่เหมาะ
นักเรียนที่นั่งชิดผนังนักเรียนสังเกตชิดเนี่ยจะอยู่ข้างหลังคำว่านั่งเห็นไหมคะนั่งเหมือนที่นักเรียนบอกว่าอยู่บนท้องฟ้าอยู่เนี่ยก็เป็นคำกริยาใช่ไหมคะท้องฟ้าก็เป็นคำนามเพราะนั้นมันอาจจะบอกว่าคำอุปบทเนี่ยเชื่อมคำกริยากับคำนามก็ได้เห็นไหมนั่งเนี่ยเป็นคำกริยามีคำว่าชิดเป็นคำอุปบทมาเชื่อมคำว่านั่งกับคำว่าผนังนะคะก็คือนั่งชิดผนังนั่นเองเห็นไหมคะนี่คือคำอุปบทบอกอะไรบอกอะไรชิดเนี่ยบอกอะไรคะบอกสถานที่ที่ตั้งหรือตำแหน่งใช่ไหมว่านั่งชิดผนังผนังก็เป็นคำนามนั่นเองนะคะผ่านไหมผ่านอีกสักข้อหนึ่งแม่ทำงานจนดึกทุกวันลูกจะได้มีเงินเรียนต่อนักเรียนจะเติมคำว่าอะไรแม่ทำงานจนดึกทุกวันเติมคำว่าอะไรคะลองเติมสิเร็วเร็วเร็วเวลาหมดแล้วเติมคำว่าเติมคำว่าเพื่อถูกต้องไหมดีไหมดีนะคะเพราะนั้นเพื่อก็เป็นบุพบทบอกความอะไรความอะไรคะความเกี่ยวข้องหรือความประสงค์นั่นเองนะคะว่าประสงค์ทำไปเพื่อลูกนั่นเองนะคะอยู่หน้าคำว่าลูกลูกก็เป็นคำนามเพราะนั้นเพื่อก็เป็นคำบุพบทผ่านไหมผ่านวันนี้ให้นักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องของคำบุพบทที่เราศึกษาไปแล้วมีบุพบทบอกอะไรบ้างบอกอะไรบ้างคะบุพบทจะต้องนำหน้าคำนามหรือคำสรรพนามอาจจะบอกว่าใช้เชื่อมคำกริยากับคำนามก็ได้นะคะบุพบทมีอะไรบ้างบุพบทบอกสถานที่ตำแหน่งหรือที่ตั้งบุพบทบอกความเป็นเจ้าของบอกความประสงค์หรือความเกี่ยวข้องบุพบทอีกชนิดหนึ่งคือบุพบทอะไรบอกเวลานั่นเองนะคะวันนี้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะชั่วโมงต่อไปเราก็จะอยู่ในเรื่องของคำบุพบทสำหรับชั่วโมงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ